สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอารถกัดถนนนะผมรถกัดถนนไปทำงานที่เมืองที่3กันนะครับเพราะว่างานนี้มันก็มีมานานแล้วแหละนะครับรถที่เราจะไปก็เป็นคันนี้ครับผมนะงานนี้มีมานานแล้วผมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเอาหางสีฟ้าไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจเอาหางนี้ไปที่หมายขับยากครับผมนะก็เดี๋ยวเอาหางสีฟ้าไปครับวันนี้ครับงานที่เราจะทำนี่ก็คืออยู่ตรงใกล้ๆโรงจอดรถนะผมนี่เพราะว่ามันมีมานานแล้วผมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานว่ามันจะขรุขระแล้วมันจะเป็นหลุมสักแค่ไหนครับผมก็งานไม่ค่อยใหญ่ผมมีแค่ไปกัดแล้วก็ไปลาดยางแล้วก็บดแค่นี้นะผมนะงานไม่ค่อยใหญ่ผมแค่ไปซ่อมเฉยๆนะนะผมไปซ่อมเฉยๆนะไปเป็นการซ่อมสั้นๆของผมระยะสั้นๆนะของจริงก็มีนะแบบนี้ของจริงก็มีนะแบบว่าไปกัดแล้วก็เอายางเดิมนี่แหละเอายางเดิมไปต้มนะผมแล้วก็มาลาดใหม่ครับผมนะมีแค่นี้ครับผมนะงานของเรานะครับวันนี้ไอคลิปของงานนี้ครับผมแต่ว่าไม่น่าจะคลิปเดียวหรอกนะครับเดี๋ยววันนี้เอารถไป1คันครับผมนะเอารถไป1คันนะครับรถบดก็รถบดเดี๋ยวอาจจะบดให้ดูครับแต่อาจจะไม่รู้สิเดี๋ยวดูงานก่อนว่ามันจะยาวสักแค่ไหนถ้ายาวก็เดี๋ยวใช้2คันถ้าสั้นก็เดี๋ยวใช้คันเดียวก็พอนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเอารถอันนี้ไปนะผมนะก็ล็อกได้เลยผมแล้วพี่ขับแม่งพี่ก้มแบบโอ้โหหน้าปวดหลังมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเลยผมมันอยู่ที่เราจะเดินทางไปเลยครับไม่วาร์ปนะเพราะว่าวาร์ปไม่ได้ครับผมมันอยู่ใกล้โรงจอดรถที่เราทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับไปก็วันนี้ใช้หัวลากหนึ่งพาวครับผมก็จะแรงบ้างไม่แรงบ้างนะเพราะว่ารถด้านหลังของเรานี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่าลากหางเขียวแล้วก็ใช้เจ้าแคทนี่มันก็ยังไหวนะครับลากคันนี้รู้สึกจะอืดๆนิดนึงครับผมหรือว่ามันขึ้นเนินก็ไม่รู้นะก็ทำงานตอนคืนแล้วผมนะก็ตรงไปได้เลยเฮ้ยโอ้เรานั่งอยู่ในไอ้นี่เลยนี่หว่าเรานั่งอยู่ในห้องขับนะผมเดี๋ยววิ่งผ่าสามารถวิ่งผ่าเลยได้เลยนะโอ้มีบ้านหลังแรกที่เราทำนะผมโอ้มีความเป็นอยู่แล้วเหรอเนี่ยโอ้แหมโอเคผมนะก็เลี้ยวตรงนี้โอ้โหรู้สึกมันขับช้างเลยว่ะเฮ้ยมันอยู่ด้านข้างของลานจอดรถครับผมนะทางเขาพังครับทางมันพังนะเดี๋ยวผมดูแมปก่อนนะว่าลานจอดรถไปฝั่งไหนวะตรงไปอีกละเอ๊ะทำไมรถมันความเร็วไม่คงที่เลยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมเลี้ยวซอยนี้นะครับผมว่ารถเราพังแน่นอนเลยวะใช่หรือเปล่ามันรถมันรู้สึกแบบความเร็วขึ้นๆลงๆอ่ะนี่ครับผมนะหน้างานเราอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละไอ้จุดดำๆหลุมดำๆนี่แหละนะครับที่เราจะมาซ่อมในวันนี้ครับผมนะก็มีตรงนี้นิดตรงนี้ที่หนึ่งครับผมนะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงไหนอีกที่หนึ่งวะด้านหน้าเราเนี่ยไอ้ทางโค้งเนี่ยอีกที่หนึ่งนะครับแค่บอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงทางตรงตรงเนี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยที่หนึ่งหรือเปล่าวะหรือไม่ก็ทางโค้งเนี่ยผมจำไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะรับบริเวณตรงนี้นะผมเราจะรับบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปลานจอดรถได้เลยหรอวะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรารับงานกันเลยครับไปเดี๋ยวเรารับงานกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวงานจะหายมันคือมันขึ้นมานานแล้วผมแต่ว่าผมยังไม่เคยรับนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับงานเลยครับปุ๊บนี่เอ้าแล้วจะลอยทำไมพี่โอ้โหจะลอยทำไมวะนี่อะไรพี่โอ้โหโอ้โหกูดูโครงการเล็กๆโอ้โหกูดูโครงการเล็กๆไอ้บ้าค่าจ้างเท่าไหร่300,000โอ้โหทุกคนผมดูโครงการเล็กๆนะเนี่ยโอ้โหผมเอามา1คันโอ้โหไม่ได้แล้วต้องไปย้ายอีกแล้วคันเดียวไม่พอครับผมนะโอ้โหถือว่าพลาดพอสมควรเลยนะเนี่ยไม่พลาดหรอกเราไม่รู้ครับผมนะผมนึกว่ามันจะสั้นๆนะผมโอ้โหมันรอดซะยาวเหยียดเลยนะทุกคน
ไปเดี๋ยวเราไปย้ายเอารถไอ้นี้มาอีกครับผมนะไปที่เมือง3เลยแล้วกันนะครับโอ้โหผมนึกว่าจะงานเล็กๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่งานเล็กเลยโอ้อะไรพี่แกเนี่ยเป็นงานที่แบบใหญ่แล้วสุดยอดมากเลยนะครับเรามาเยี่ยมเยือนเมืองไอ้นี่ของเราอยู่ฝั่งนู้นนี่วะบ่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาย้ายรถกลับถนนมาอีก1คันครับผมนะโอ้ผมนึกว่างานเล็กๆเนี่ยผมรับงานปุ๊บผมตกใจภาพเลยโอ้โหอะไรวะโอ้ยก็อยู่งานนี้ยาวๆนะอยู่งานนี้ยาวๆนะครับนึกว่างานเล็กๆโอ้โหยาวเหยียดเลยนะโอเคครับผมสู้ๆครับไปผมนึกว่าสั้นๆนะแค่คืองานนี้ข้อดีคือมันใหญ่นะมันยาวแต่ว่ามันไม่ใหญ่ครับแต่มันแป๊บเดียวครับผมกัดแล้วก็ลาดยางแล้วก็บดได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงว่าจากใช้รถอาจจะใช้รถลาดยางแค่1คันครับผมแต่ว่าจะใช้รถบดประมาณ2ถึง3คันนะผมเพราะว่าคันเดียวไม่น่าจะพอนะผมอาจจะใช้รถบดนะถึง3คันเลยแหละผมมองแล้ววันนี้จะเอาไปเอาเป็นเอาเจ้าขาวไปแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าไอ้นี้เท่ากันนะผมนะน้ำหนักหรือความกัดอะไรเท่ากันหมดนะเอาคันไหนไปก็ได้แล้วแต่ชอบผมนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยแล้วกันนะไปโอ้นี่มีเวลาเลี้ยวมีขยับได้นะลุกดิ๊กนะครับชอบนะครับโอเคครับไปนะครับผมชิวๆสบายครับผมนะไม่ต้องรีบครับผมนะแหมเดินขึ้นไปเลยแหมโอเคเดินขึ้นมาเลยแล้วไฟหน้านี่โอ้ไม่ติดแต่ตรงนี้มันจะมองอะไรเห็นลูกพี่โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะมืดมากเลยครับผมไปที่ลานจอดรถครับผมนะไปที่ลานจอดรถนะชั้นใต้ดินเฮ้ยอะไรมาเนี่ยโอ้โหรถคันนี้เราพังจริงว่ะทุกคนเขาจะออกมาทำไมเนี่ยโอ้โหกูจะไปยังไงจะไปฝั่งนู้นนั่นแหละเหยียบไปเลยเหยียบคอนไปเลยไฟเขียวพอดีไฟเขียวพอดีผมบ่ายๆแห่ๆไปแล้วเนี่ยคือความเร็วมันขึ้นอ่ะ6065 7 68 69โอเคครับเราเบรกเอ้ยไอ้รอดไอ้นี้เดี๋ยวเอ้ยตัวกระจกตั้งแต่เรามาทำตรงนี้เราไม่ได้เก็บเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวกระจกเนี่ยโอ้ดีครับตั้งแต่เรามาทำตึกจบนี่เราไม่ได้เก็บเลยนะลองเก็บดิโอ้ยังมีไอ้นี้อยู่นะยังปูนอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่เรามาทำตึกเราไม่ได้มาเก็บเลยนะมีชื่อผมด้วยนะอยู่บนนั้นนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาถนนหมู่ไอ้นี่ดีกว่าโอ้มาผิดทางอีกบ้างเอ้ยมันต้องไปทางนู้นว่ะโอ้โหลัดมาผมนะโอ้แล้วมันจะออกไปได้ไหมออกได้ออกได้นี่ว่ะโอเคเหนียวผมนะก็เป็นทางไอ้นี่ต้องเอารถมา2คันนะผมนะคันเดียวไม่พอจริงครับต้องเอารถมา2คันโอ้พลาดเลยผมรับงานจะตกใจเลยรุนยาวเป็นกิโลเลยเนี่ยโอ้โหอะไรของพี่แกเนี่ยถ้าใช้กัด2คันมันจะไวกว่านะผมจริงๆไวกว่าคันเดียวจริงนะผมไวกว่าคันเดียวจริงนะโอเคถอยออกมาโอเคงั้นแหละโอเคเดี๋ยวรอรถไปเก็บก่อนดีกว่านะรถคันนี้โอเคอ๋อทางตัวนี้ไม่ได้ปิดนี่หว่านึกว่าปิดไปครับปูเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ผมเดี๋ยวไปย้ายรถลาดยางมาอีกผมรถลาดยางอาจจะใช้เจ้าแคท1คันครับเดี๋ยวดูก่อนนะเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวรถอีกเจ้าบ้านี้มาอีก1คันครับรถขนอะรถใส่ยางมาต่อยผมนะครับเอามาอีก1คันนะคันนี้โอเคนะผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะเอาไว้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวไว้ค่อยมากัดกันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมนึกว่างานเล็กๆครับผมมันไม่เล็กแล้วนะผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ